ลำดับที่สี่คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธภาษิตสัพพาปัสสะอาการังกุศลสู้ปสัมปดาสกิตะปริโยนัปนังเอตังบุทธานาซาสนังขันตีปรมังทโปตีติฆานิบานังปรมังวันติบุทธานหิปปัชชิโตปรูปคาตีสมโนโหติปรังวิเหทยันโตอนุปวาโดอนุปคาโตปาติโมเขจะสร้างวโรปตัญญุตาจะปัตตสมิงปันตันจะตยนาธนังอธิกิเตจะอาโยโกเอตังบุทานาซาสนังแปลความว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการยังกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายตีติขาขันติเป็นตบะเป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นธรรมที่สูงสุดผู้ที่ยังเบียดเบียนเค้นฆ่าผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตหรือสมณะเลยการไม่กล่าวร้ายใครหนึ่งการไม่ฆ่าใครหนึ่งการสำรวมในปาฏิโมกข์หนึ่งความพอประมาณในอาหารหนึ่งที่นั่งที่นอนอันสงัดหนึ่งการประกอบความเพียรในอธิจิตหนึ่งหกอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอธิบายความในการอธิบายเรื่องนี้ขอกล่าวถึง3ประเด็นแรกก่อนแม้จะมีคำอธิบายที่เดินอยู่แล้วในชื่อว่าหลักพระพุทธศาสนาบ้างหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาบ้างก็ตามความชั่วคืออะไรยากที่จะวินิจฉัยแน่นอนลงไปทำนองเดียวกันความดีคืออะไรยากที่จะให้คำจำกัดความปัญหานี้กว้างขวางเกินที่จะให้คำจำกัดความให้ครบถ้วนบริบูรณ์ได้ให้ได้ก็เพียงปริยายหนึ่งปริยายใดที่ท่านเรียกว่าปาริเสสนัยคือยังมีในอื่นๆอีกยังมีอัฏฐะอื่นๆอีกตัวอย่างเช่นเรากล่าวการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นความดีเช่นการให้เป็นการให้เป็นความดีเราแน่ใจหรือว่าการให้ทานเป็นความดีเสมอไปในทางชั่วถ้ามีคนกล่าวว่าการฆ่าเป็นความชั่วเราแน่ใจหรือว่าการฆ่าเป็นความชั่วเสมอไปเพราะฉะนั้นจะให้คำจำกัดความความดีความชั่วอย่างไรก็ต้องมีอะไรเล็ดลอดให้แย้งได้อยู่เสมอเป็นปัญหาพื้นฐานของ moral philosophy หรือจริยศาสตร์ทางเดียวที่จะตัดปัญหานี้ให้น้อยลงก็คือกล่าวว่าความชั่วก็คือความชั่วความดีก็คือความดีเหมือนสีดำคือสีดำสีขาวคือสีขาวคนที่ไม่เคยเห็นสีเหลืองท่านจะอธิบายอย่างไรให้เขาเข้าใจสีเหลืองได้นอกจากท่านจะเอาวัตถุบางอย่างที่มีสีเหลืองแล้วชี้ให้เขาดูว่านี่แหละคือสีเหลืองละในทางปฏิบัติในเบื้องแรกผู้ใคร่ในธรรมเมื่อรู้ว่าสิ่งใดชั่วก็เว้นสิ่งนั้นเสียก่อนรู้ว่าสิ่งใดดีก็ทำสิ่งนั้นเท่านี้ก็พอส่วนมากทำไม่ค่อยได้รู้สิ่งชั่วตั้งร้อยอย่างแต่เว้นได้เพียงอย่างเดียว2 อย่างรู้สิ่งดีตั้งพันอย่างแต่ทำได้เพียง5 6 อย่างนอกจากนี้ยังทำได้ไม่สม่ำเสมอเสียอีกทำได้เพียงบางครั้งบางคราวความชั่วเป็นสิ่งน่ากลัวเพราะให้ผลเป็นทุกข์ทุกข์ทั้งตัวผู้ทำเองและผู้เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่พี่น้องอุปัชฌายะอาจารย์เป็นต้นท่านเหล่านั้นร้อนใจอับอายเสียใจเมื่อรู้ว่าลูกหรือศิษย์ไปทำความชั่วตรงกันข้ามความดีให้ผลเป็นสุขสุขกายสบายใจทั้งแก่ตนเองและผู้เกี่ยวข้องเช่นมารดาบิดาเป็นต้นเพียงเท่านี้ความชั่วก็น่าเว้นความดีน่าทำเสียแล้วไม่ต้องพรรณนาอานิสงส์มากถ้ายังไม่เชื่อก็ลองทำดูจะเห็นเองความดีมีอานุภาพอยู่อย่างหนึ่งคือให้ความสุขใจแก่ผู้ทำความสุขนั้นหล่อเลี้ยงใจดวงใดอยู่ย่อมทำให้ใจดวงนั้นใคร่ทำความดีซ้ำอีกและซ้ำอีกความดีก็พอกพูนขึ้นทุกทีจนอิ่มอยู่ด้วยความดีอะไรจะชักจูงไปทางชั่วได้ยากความสุขใจนั้นเป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐของมนุษย์จริงหรือไม่สมมติว่าเทพประทานพรให้ท่านร่ำรวยมหาศาลเป็นเศรษฐีที่หนึ่งของโลกมีกำลังวังชาดีไม่เจ็บไข้แต่เทพบอกว่าเมื่อท่านได้สองสิ่งนี้แล้วท่านจะต้องสูญเสียไปอย่างหนึ่งคือความสุขใจท่านจะต้องกลุ้มใจอยู่ตลอดเวลาท่านจะเอาหรือไม่สมมติต่อไปว่าท่านไม่เอาเทพก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะคืนความสุขใจให้แก่ท่านแต่ท่านต้องสูญเสียสองอย่างคือความร่ำรวยเป็นเศรษฐีที่หนึ่งของโลกและท่านต้องเจ็บไข้ได้ป่วยตามธรรมดาของสังขารท่านจะว่าอย่างไรจะเอาอย่างไหนก็เลือกเอาเข้าใจว่าคนส่วนมากที่ยังมีสติดี
อยู่ย่อมจะเลือกเอาความสุขใจอันหนึ่งคนที่จะเว้นทำชั่วทำดีให้ได้สม่ำเสมอก็ต่อเมื่อใจผ่องใสไม่มีเรื่องวุ่นวายรบกวนคนใจเศร้าหมองทำชั่วได้ง่ายทำดีได้ยากใจเศร้าหรือผ่องแผ้วจึงเป็นเหตุโดยตรงของการทำชั่วหรือทำดีวิธีทำใจให้ผ่องแผ้วนั้นมีหลายระดับพูดอย่างย่อๆเท่าที่พอนึกได้เวลานี้3อย่างคือ 1. อารมณ์ขันมองเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนในแง่ขันเสียเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นไม่เป็นเรื่องยิ่งสร้างอารมณ์ขันได้มากชีวิตก็สดชื่นได้มากดูมันน่าขันไปเสียหมดทุกเรื่อง 2. ให้อภัยนึกว่าคนอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรสมมติว่าเราจะโกรธคนรับใช้เพราะทำอะไรไม่ได้ดังใจเราคนนึกเสียว่าแกเป็นเพียงคนรับใช้จะเอาสติปัญญาความสามารถสักเพียงใดเทียวถ้าสติปัญญาความสามารถแกสูงเทียมความคิดของเราแกจะมาเป็นคนรับใช้เราหรือแกใช้เราเสียไม่ดีกว่าหรือท่านเจ้าคุณจะดุเนนสักทีทะนึกทันว่าแกเป็นเพียงเนนบวชมา 2-3 ปีอายุก็ยังน้อยอารมณ์ก็คึกขนองอย่างเด็กวัยรุ่นนั่นแหละแกรู้สึกตัวว่าผมผ้าเหลืองอยู่ก็ดีถมเถมากแล้วแล้วก็ค่อยอบรมสั่งสอนกันไปท่านเนนจะนินทาท่านเจ้าคุณบ้างเพราะอะไรก็ตามใจพอคิดเสียว่าท่านแก่แล้วก็จู่จี้ขี้บ่นไปตามเรื่องอีกอย่างหนึ่งท่านเป็นผู้รับผิดชอบและอยากให้เราดีเพียงเท่านี้ก็ดูเหมือนจะพอให้อภัยท่านได้เรื่องบุตรภรรยาและสามีก็เหมือนกันการให้อภัยและรู้ซึ้งถึงความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดท่านจึงว่าการรู้ทุกอย่างเป็นการให้อภัยทุกอย่าง 3. การปล่อยวางหรือความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นหัวข้อสำคัญที่สุดในการทำใจให้ผ่องใสความยึดมั่นถือมั่นเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์อย่างไรความไม่ยึดมั่นเป็นบ่อเกิดแห่งความไม่ทุกข์อย่างนั้นเมื่อไม่มีทุกข์จิตใจก็ผ่องใสชื่นบานความผ่องแผ้วชื่นบานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความสุขความยึดมั่นท่านเรียกว่าอุปาทานความไม่ยึดมั่นเรียกอนุปาทานอุปาทานนั้นท่านจำแนกไว้4คือ 1. ยึดมั่นในกามเรียกกามุปาทาน 2. ยึดมั่นในทิฏฐิเรียกทิฏฐุปาทาน 3. ยึดมั่นในศีลและวัดเรียกศีลัพพตุปาทาน 4. ยึดมั่นในตัวตนเรียกอัตวาทุปาทานกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะอันน่าใคร่น่าปรารถนาทิฏฐิคือความเห็นโดยเฉพาะความเห็นผิดเรียกอย่างเต็มว่ามิจฉาทิฏฐิศีลวัดคือความยึดมั่นในความประพฤติผิดๆที่ไม่มีทางนำตนออกไปจากทุกข์ได้เลยยิ่งประพฤติยิ่งดิ่งลงไปในกองทุกข์ตัวตนคือความยึดมั่นว่านี่ตัวเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราการประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นจุดสุดยอดคืออนุปาทิเสอุปาทาปรินิพานคือความดับอุปาทานทั้ง4ดังกล่าวมาทางที่จะให้ดับอุปาทานหรือวิธีทางเดินให้ถึงความดับอุปาทานดังกล่าวคือมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสัมมาสมาธิเป็นประโยชน์สารท่านจะเห็นว่าหลัก3ประการคืออารมณ์ขันธ์การให้อภัยและความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี้2ประการแรกเป็นไปอย่างธรรมดาสามัญทำได้ง่ายสำหรับคนทั่วไปส่วนประการที่3ความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นทำได้ยากต้องอาศัยการฝึกจิตอยู่เสมอจนคุ้นกับการปล่อยวางเมื่อคุ้นแล้วก็จะกลายเป็นของทำได้ง่ายจิตผ่องใสเป็นสิ่งที่ควรต้องการอย่างยิ่งในชีวิตการทำวิปัสสนากรรมฐานและสมถกรรมฐานก็เป็นทางสำคัญอย่างหนึ่งในการบรรลุถึงความผ่องใสแห่งจิตจะกล่าวในหัวข้อว่าด้วยอธิจิตตาโยคะข้างหน้าข้อว่าตีติขาขันติเป็นตบะอย่างยิ่งนั้นมีอธิบายดังนี้ก่อนอื่นพึงทราบถึงขันติ3ประการก่อน 1. ทีติในวงเล็บขันติท่านหมายถึงอดทนต่อความหนาวความร้อนหิวกระหายทนต่อความตรากตรำทำงานหนักต่างๆหนักเอาเบาสู้อดทนอย่างไม่ปริปากบนที่โบราณท่านว่ากัดฟันทนคนกัดฟันพูดไม่ได้ท่านว่าให้กัดฟันทนหมายความว่าให้อดทนโดยไม่บน
2. อธิวาสนะในวงเล็บขันติอดทนต่อทุกขเวทนาความเจ็บป่วยข้อนี้ต้องอาศัยใจที่เข้มแข็งมีกำลังทางแพทย์บอกว่ากำลังใจของคนไข้สำคัญกว่ายากำลังใจสำคัญที่สุดในการรักษาโรคบางคนสามารถรักษาโรคร้ายให้หายได้ด้วยกำลังใจอย่างเดียวคนมีบาดแผลเช่นถูกแทงถูกฟันเขาว่าถ้ากำลังใจดีจะตายยากมากส่วนคนที่เสียกำลังใจถูกบาดแผลเล็กน้อยก็อาจตายเอาง่ายๆ 3. ตีติขาในวงเล็บขันติอดทนต่อความเจ็บใจต่ออารมณ์ยั่วยวนต่างๆทั้งทางพอใจในวงเล็บอิทธารมและไม่พอใจอนิทารมรักษาจิตให้อยู่ในอุเบกขาในอารมณ์ทั้ง6ในโลกธรรม8ขันตินี่แหละเป็นตบะอย่างยิ่งเป็นคุณธรรมเครื่องเผาบาปให้เราร้อนทำบาปให้อยู่ไม่ได้ข้อว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นธรรมที่สูงสุดนั้นมีอธิบายดังนี้พระนิพพานแปลว่าการดับคือดับกิเลสตัณหาแปลว่าออกจากเครื่องร้อยรัดเสียบแทงคือออกจากตัณหานั่นเองเมื่อดับตัณหาได้ดับกิเลสทั้งมวลได้อาการเร่าร้อนทางจิตก็ไม่มีถึงความดับสนิทหมดทุกข์หมดร้อนหยุดการเวียนว่ายตายเกิดวงล้ออันทารุณของวัฏฏะก็หยุดหมดเรียกว่าได้เดินทางไกลถึงแล้วไม่ต้องเดินอีกนิพพานจึงเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาข้อว่าผู้ยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตไม่ชื่อว่าเป็นสมณะนั้นอธิบายว่าบรรพชิตแปลว่าผู้ลอยบาปเว้นบาปสมณะแปลว่าผู้สงบแล้วคือสงบจากบาปการเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นถือว่าเป็นบาปเมื่อยังเบียดเบียนอยู่ชื่อว่ายังมีบาปยังวุ่นวายไม่สงบจึงเป็นบรรพชิตหรือสมณะไม่ได้ความบริสุทธิ์เหินห่างจากบาปและความสงบเป็นคุณลักษณะสำคัญของบรรพชิตในศาสนาทั้งปวงทำอีก6ประการคือการไม่กล่าวร้ายใครหนึ่งการไม่ฆ่าใครหนึ่งการสำรวมในพระปาติโมกหนึ่งความพอประมาณในอาหารหนึ่งที่นั่งที่นอนอันสงัดหนึ่งการประกอบความเพียรในอธิจิตหนึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายประการที่หนึ่งทรงสอนให้เว้นจากการเบียดเบียนทางวาจาประการที่สองให้เว้นการเบียดเบียนทางกายประการที่สามให้เว้นการเบียดเบียนทั้งทางกายและวาจาประการที่สี่ให้เว้นจากการเบียดเบียนตนเพราะบริโภคมากเกินไปหรือน้อยเกินไปประการที่5และที่6ให้เพิ่มพูนความสุขกายสบายใจแก่ตนด้วยการอยู่ในที่สงัดและประกอบความเพียรทางจิตจะกล่าวขยายความในประการที่4 5และ6โดยย่อการบริโภคอาหารนั้นในพระพุทธศาสนาถือว่าให้บริโภคเพียงเพื่ออยู่ได้เพื่อประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำคุณงามความดีใส่ชีวิตไม่บริโภคเพื่อเล่นเพื่อเมาเพื่อความติดในอาหารมีปกติเห็นโทษมีสัญญาในการสลัดออกจากภพอยู่เสมอความพอประมาณคือไม่ให้น้อยเกินไปจนร่างกายอ่อนเพลียและไม่มากเกินไปจนอึดอัดบริโภคเพียงเพื่อบรรเทาเวทนาเก่าในวงเล็บคือความหิวระวังไม่ให้เวทนาใหม่ในวงเล็บคือความอึดอัดเกิดขึ้นปุรานัญจะเวทนังปฏิหังคามินวัญจะเวทนังนะอุปาเดสามิพิจารณาอาหารโดยความเป็นของปฏิกูลอยู่เสมออาหารทั้งปวงทั้งอร่อยไม่อร่อยมันก็กลายเป็นเลือดเนื้ออุจจาระปัสสาวะเท่านั้นของเหล่านั้นก็ปฏิกูลโสโครกอยู่ในตัวมันเองมีกลิ่นเหม็นคาวอยู่โดยปกติท่านว่าการบริโภคมากเกินไปหรือน้อยเกินไปทำให้เกิดโรคได้หลายอย่างเช่นโรคขาดอาหารโรคอ้วนเกินไปโรคอื่นๆอีกมากความพอประมาณในอาหารทำให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าเบาสบายจิตก็เป็นสมาธิได้เร็วการนั่งนอนในที่สงัดเป็นปัจจัยให้ได้วิเวกอย่างน้อยคือกายยวิเวกความสงัดทางกายไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะกายยวิเวกเป็นปัจจัยหนุนเนื่องให้ได้จิตตวิเวกความสงัดจิตทรงหมายเอาจิตที่ได้ฌานประณีตขึ้นไปตามลำดับชั้นจิตตวิเวกความสงัดจิตเป็นปัจจัยหนุนเนื่องให้ได้อุปธิวิเวกความสงัดจากกิเลสทั้งมวลหมายเอาพระนิพพานการอยู่ในที่สงัดมีอานิสงส์ดังกล่าวมาอย่างไรก็ตามในพระบาลีบางแห่งทรงแสดงแก่ภิกษุว่าภิกษุจะอยู่ผู้เดียวในที่ใดก็ตามหากจิตยังดิ้นรนใฝ่หาอารมณ์อันงามอยู่
ยังมีตัณหาอยู่ชื่อว่ามีเพื่อนมีคนที่สองคือตัณหาวงเล็บเปิดตัณหาดุติโยปุริโสวงเล็บข้อว่าอธิจิตาโยคะคือการประกอบความเพียรทางจิตนั้นทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ากรรมฐานหรือภาวนาท่านแสดงไว้สองวิธีคือ 1. สมถกรรมฐานหรือสมถภาวนา 2. วิปัสสนากรรมฐานหรือวิปัสสนาภาวนาธรรมวิภาคปริเฉทที่2ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสอธิบายโดยย่อว่ากรรมฐานเนื่องด้วยบริกรรมไม่เกี่ยวกับปัญญาจัดเป็นสมถกรรมฐานกรรมฐานเนื่องด้วยทัศนะทางใจในคติของธรรมดาปรารภสภาวธรรมและสามัญลักษณะจัดเป็นวิปัสสนากรรมฐานรวมความว่ากรรมฐานที่ทำให้ใจสงบเรียกสมถะกรรมฐานที่ทำให้เกิดปัญญาเรียกวิปัสสนาทั้งสองเป็นอุบายฝึกจิตให้สงบและสว่างกรรมฐานทั้งสองอย่างนอกจากเป็นยาแก้กิเลสในใจแล้วยังมีส่วนช่วยสุขภาพทางกายให้ดีด้วยสุขภาพทางจิตและทางกายนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกวงเล็บเปิดข้อนี้ยกเป็นพระอรหันต์ซึ่งแยกจิตออกจากกายได้แล้วแม้ร่างกายจะป่วยอยู่ก็หาทำให้จิตท่านกระวนกระวายไม่วงเล็บปิดมีคนจำนวนไม่น้อยเป็นโรคที่ทางจิตวิทยาและทางแพทย์เรียกว่า psychosomatic disease หรือ psychosomaticism คือเป็นโรคทางกายซึ่งมีสาเหตุมาจากความไม่สบายใจพอใจสบายโรคนั้นก็หายพออารมณ์แจ่มใสขึ้นอาการปวดท้องปวดหัวก็หายไปโรคอย่างนี้ไม่มีอาการทางกายโดยตรงหากตรวจร่างกายแพทย์จะบอกว่าไม่มีโรคอะไรเพราะตรวจไม่พบอะไรทางกายที่เป็นเหตุให้ปวดหัวหรือปวดท้องโรคอย่างนี้ต้องรักษาโดยวิธีทำจิตให้สงบหรือผ่องแผ้ววิธีที่ได้ผลที่สุดในการทำจิตให้สงบและผ่องแผ้วก็คือสมถะหรือวิปัสสนากรรมฐานทั้งสงบผ่องแผ้วและรู้เท่าทันรู้เท่าทันอะไรรู้เท่าทันรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์รู้เท่าทันโลกธรรม8และความเปลี่ยนแปลงแปรผันของวิถีชีวิตตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันชาวโลกรวมทั้งวงการแพทย์ด้วยพยายามแสวงหายาอายุวัฒนะกินแล้วทำให้อายุยืนแต่คนส่วนใหญ่มักลืมไปว่าสิ่งที่ทำให้คนอายุสั้นนั้นคือความเหนื่อยใจความวิตกกังวลต่างๆอันเกิดจากอารมณ์กิเลสคนยิ่งมีกิเลสมากคลุกคลีกับกิเลสมากยิ่งตายเร็วไม่มียาอะไรแก้โรคนี้ได้นอกจากพุทธธรรมคือสมถะและวิปัสสนาแต่ดูเหมือนว่าบัดนี้แพทย์สมัยใหม่ได้ตระหนักอย่างดีแล้วว่าจิตมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นโรคหรือไม่เป็นวงเล็บเปิดยกเป็นโรคซึ่งเกิดจากกรรมซึ่งจะต้องเป็นไปตามกรรมหรือเวรานุเวรที่ได้เคยสร้างไว้วงเล็บปิดใจที่ผ่องแผ้วอยู่เสมอสร้างอารมณ์ให้ชื่นบานมีส่วนช่วยเรื่องความงามมากบุรุษสตรีที่มีอารมณ์แจ่มใสอยู่หนึ่งนิดย่อมเป็นผู้มีเสน่ห์ในตนอันหนึ่งอารมณ์ที่ดีหมายถึงจิตที่แจ่มใสย่อมก่อให้เกิดสุขภาพที่ดีนับว่าเป็นยาวิเศษที่สุดรักษาได้ทั้งกายและใจพร้อมๆกันเป็นยาที่เราไม่ต้องไปหาหมอเสียเงินซื้อแต่เป็นยาที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนเพียงแต่ขอให้หยิบออกมาใช้เท่านั้นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐอเมริกาได้ค้นพบว่า 76% ของคนไข้ทั้งสิ้นที่มารับการรักษาที่นั่นเป็นโรคที่เป็นสมุฏฐานมาจากความเคร่งเครียดทางอารมณ์ emotional tension จากพุทธปรัชญา25ศตวรรษของสมัครบุราวาสหน้า207พิมพ์ครั้งแรกพ.ศ. 2500คลังวิทยาจัดพิมพ์ความเครียดทางอารมณ์ทำให้ปวดศีรษะปวดท้องเหมือนเป็นแผลในกระเพาะทำให้อ่อนเพลียโดยไม่ได้ทำงานเหนื่อยอะไรในที่สุดทำให้ประสาทหลอนและเป็นเหตุให้เกิดโรคนานาประการเพราะอารมณ์กิเลสก่อให้เกิดความเหนื่อยใจอย่างยิ่งเหมือนการทำงานหนักทางกายก็ให้เกิดความเมื่อยล้าทางกายแต่การทำจิตให้สงบผ่องแผ้วเป็นการพักผ่อนอย่างดีเยี่ยมดีกว่าการนอนหลับซะอีกเราไม่สามารถแยกปรากฏการทางกายกับทางจิตออกจากกันได้และดูเหมือนจะเกิดพร้อมๆกันด้วยสังเกตว่าคนที่กำลังยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะอารมณ์พอใจอยู่พออารมณ์ไม่เป็นที่พอใจมากระทบสีหน้าก็เปลี่ยนไปทันทีเหมือนกันนี่แสดงว่ากายกับจิตมีความสัมพันธ์กันเหลือเกินจริงๆต
ทุกคราวที่เกิดอารมณ์กิเลสขึ้นมาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในกล้ามเนื้อเส้นโลหิตในไส้พุงปยานใหญ่ข้าพเจ้าอยากจะพูดถึงสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานให้มากกว่านี้แต่เกรงจะมากเกินไปสำหรับในที่นี้จึงขอผ่านไปก่อนอย่างไรก็ตามขอย้ำว่าอธิจิตาโยคะคือการทำความเพียรทางจิตนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในวงพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงย้ำให้พุทธบริษัทโดยเฉพาะภิกษุบริษัททำอยู่เสมอทอดทุระในเรื่องนี้ไม่ได้หลักสำคัญของพระพุทธศาสนาตามที่กล่าวมาแต่ต้นนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะปรารภพระอนุเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องปัญหาของพระอนุเถระวันหนึ่งพระอนุเถระนั่งในที่พักกลางวันมีความคิดว่าพระศาสดาได้ตรัสบอกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์หลายอย่างเช่นเรื่องที่เกี่ยวกับพระชนกชนีพระชนมายุของพระพุทธเจ้ามาที่ตรัสรู้สาวกสันนิบาตอัครสาวกและอุปถากเป็นต้นแต่เรื่องอุโบสถพระศาสดาไม่ได้ตรัสบอกไว้อุโบสถของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเหมือนของพระพุทธเจ้าองค์นี้หรือไม่หนอพระเถระเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วทูลถามข้อสงสัยนั้นพระตถาคตเจ้าตรัสตอบว่า การแห่งอุโบสถของพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างกันแต่คาถาพุทธภาษิตเหมือนกันทุกพระองค์ทรงขยายความว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงทำอุโบสถ7ปีต่อ1ครั้งเพราะพระโอวาทที่ทรงประทานวันหนึ่งพอไปได้7ปีพระสีขีและพระเวสสุโภทรงทำอุโบสถทุกๆ6ปีพระกกุสันทะและโกนาคมทรงทำอุโบสถทุกๆปีพระกาศพทศพลทรงทำอุโบสถทุกๆ6เดือนเพราะพระโอวาทที่ทรงประทานวันหนึ่งพอไปได้6เดือนส่วนในศาสนาของพระองค์เองวงเล็บพระโคดมพุทธะทำอุโบสถทุกๆกึ่งเดือนส่วนพระโอวาทสำคัญหรือคาถาพุทธภาษิตอันเป็นหลักนั้นของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เหมือนกันดังนี้แล้วทรงแสดงพระคาถาพุทธภาษิตอันเป็นโอวาทปาติโมกคือพระโอวาทที่เป็นหลักว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการยังกุศลให้ถึงพร้อมปยานใหญ่การประกอบความเพียรในอธิจิต6อย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย